ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Choice of h i t ประวัติศาสตร์ทางเลือกหรือเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่ชอบประวัติศาสตร์ กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาย้อนตาม EP ที่แล้วนะครับโดย EP ที่แล้วเนี่ยผมทําเรื่องเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ที่ท่านเนี่ยมีอํานาจจนรัชกาลที่4หรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยยังต้องหวาดกลัวเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูถึงการเลือกรัชกาลที่5เป็นกษัตริย์ซึ่งตอนนั้นนะครับเขาบอกไว้ว่าแม้แต่พระเจโอรสของรัชกาลที่สองเนี่ยยังต้องยอมให้กับอํานาจของเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์กันเลยทีเดียว เรื่องราวเรื่องนี้จะน่าติดตามและมีสาระอย่างไรนั้นเราคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาประวัติศาสตร์นอกกรอบเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ เรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันเกิดจากภายหลังพระบาทสมเด็จพร 9, จะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4สวรรคตลงครับเมื่อวันที่1 8ตุลาคมพุทธศักราช2411ครับซึ่งตรงนี้มีการประชุมของเราพระบรมวงศานวงศ์และพระราชาคณะและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับโดยมีเจ้าพยาบรมหาศรีสุริวงศ์หรือช่วงบุญนาคเนี่ยซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งสมุหกราโหมเป็นผู้เรียกประชุมครับ และได้ประชุมกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระบรมหาราชวังนั่นเองซึ่งการประชุมนี้นะครับเป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะขึ้นเถลิงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีลำดับถัดไปครับ และในหนังสือเจ้าชีวิตซึ่งเป็นพานิพลในพระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์บรรยายเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้อย่างละเอียดและน่าสนใจเลยครับโดยท่านได้เผยแผ่ธรรมเนียมการเลือกพระหมหากรรษัตริย์ในกรณีที่พระหมหากรรษัตริย์พระองค์ก่อนไม่ได้ทรงแต่งตั้งองค์รัชรยายาทไว้และทําให้เห็นบทบาทของตระกูลบุญนาคตระกูลขุนนางที่สําคัญมากที่สุดตระกูลหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์ครับซึ่งเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์นะครับ ท่านเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในขณะนั้นเลยก็ว,ว่าได้ขณะนั้นนะครับท่านได้ทูลเชิญพระราชาคณะที่เป็นพระราชวงก็คือกรมมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นพระโอรสในวังหน้าสมัยรัชกาลที่สองนั่นเองครับว่าง่ายๆก็คือเป็นโอรสในพระบวรราชเจ้ามหาสักดิโพรเสพนั่นเองครับและได้ทูลเชิญขึ้นพร้อมกับพระราชาคณะมาด้วย24รูปครับโดยมีพระราชวง์16พระองค์ เป็นพระอนุชาต่างพระบานดาในรัชกาลที่4รวม7พระองค์พระราาโอรสในรัชกาลที่สองรวม6พระองค์พระราชโอรสในวังหน้ารัชกาลก่อนๆรวมกัน3พระองค์ส่วนพระราาโอรสในรัชกาลที่4ล้รวนยังทรงพระยาวจึงเข้าประชุมไม่ได้ครับส่วนอีก7พระองค์ทรงพนวดอยู่ก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเข้าประชุมในเหตุการณ์นี้ครับ ซึ่งในการประชุมเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับก็เพราะว่ามีบันทึกไว้ว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เนี่ยท่านขอให้ที่ประชุมออกความคิดเห็นครับซึ่งท่านเนี่ยให้ออกแค่ความคิดเห็นนะครับเพราะอาจจะฟังบ้างหรือไม่ฟังก็ได้ครับโดยเหตุการณ์ณขณะนั้นนะครับพระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงเทเวศวัชรินผู้ซึ่งอาวุโสที่สุดในนั้นนะครับเห็นสมควรว่า ควรถวายพระราชสมบัติให้กับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตดังนั้นนะครับเจ้าพญาสีสุริยวงศ์เนี่ยจึงขอให้มีการออกเสียงกันทีละพระองค์เลยทีเดียวแต่ท่านเนี่ยก็ของดเว้นไม่ให้พระราชาคณะออกเสียงครับยกเว้นคนคนเดียวก็คือกรมหมื่นบาวารังสีสุริยพันธ์ซึ่งที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบว่าให้ออกความเห็นได้ครับ ซึ่งที่ประชุมนะครับได้เห็นชอบให้สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ขึ้นสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อไปครับจากนั้นนะครับเจ้าพยาศีสุวิวง์กล่าวต่อว่าราัชกาลที่4เนี่ยทรงหนักพระาราชุทัยด้วยพระราชโอรสยังทรงพยาวเก่งว่าจะปกครองบ้านเมืองไม่ได้ ซึ่งตอนนั้นนะครับกรมหลวงเทเวศวัชรินท่านก็ไม่ได้ต่อต้านแต่อย่างใดครับอาจจะทรงยอมด้วยซ้ําและก็ทรงเสนอต่อที่ประชุมเนี่ยให้เจ้าพยาศีสุริวงศาราชการแผนดินไปก่อนจนกว่าพระเจ้าแผดินเนี่ยจะมีพระชนมายุพอที่จะผนวดได้ก็คืออายุ2 0พรรษาน,นั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้นะครับที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยครับเจ้าพระยาสีสุริวงศ์เนี่ยจึงรับหน้าที่นั้นไว้พร้อมกับขอให้พระราชพิธีการต่างเนี่ยและส่วนพระราชวังอยู่ในการดูแลของเจ้าฟ้ามหาบรากรมขุนบำราปร,ปรปักนั่นเองครับและกมรมหลวงเทเวศวชรินนะครับท่านได้ตัดต่อไปอีกว่าเรื่องตำแหน่งของวันหน้าสมควรเชิญสมเด็จพระโอรสองค์ใหญ่ในสมนัยพระปิ่นเกล้าก็คือพระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศ กมหมื่นววรวิชัยชาญขึ้นมาเป็นพระหมหาอุปราชหรือวังหน้าและแม้ว่าทุกพระองค์นะครับจะเห็นชอบด้วยแต่มีพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนวรจักรท่านทรงไม่เห็นด้วยครับและให้เหตุผลซึ่งทรงสรุปไว้ได้ดังนี้โดยมีเหตุผลว่าข้อ 1. เมื่อก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะทรงเลือกวังหน้าและแต่งตั้งด้วยพระองค์เองเหตุผลข้อที่สอง ที่ผ่านมาตำแหน่งวังหน้าในพระาชวงศ์จักรีได้แก่พระอนุชาธิราชรวมพระราชมารดาทั้งสิ้นจะยกเว้นก็แต่รัชกาลที่สามซึ่งทรงแต่งตั้งพระราชปิตุราหรืออาของตัวเองขึ้นเป็นวังหน้าแทนเหตุผลข้อสุดท้ายคือไม่มีรัชกาลใดในราชวงศ์จักรีให้โอรสวังหน้าได้สืบตำแหน่งวังหน้าแทน และตรงนี้นะครับกุมขุนบวรจักรเนี่ยจึงเสนอว่าควรจะคอยจนพระเจ้าอยู่หัวทรงเติบโตและแต่งตั้งวังหน้าด้วยพระองค์เองแต่ปรากฏว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์นะครับท่านทรงโกรธมากเลยครับและก็ได้ด่าว่ากล่าวกรมขุนวรจักรไปต่างๆนานาที่ด่าได้ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจมากครับท่านไม่กลัวใครหรอกไม่กลัวแม้แต่พระบรมวงศาุวงศ์เกือบทุกพระองค์เลยก็ว่าได้ครับ แต่สุดท้ายนะครับเจ้าพยาเนี่ยาก็ทูลถามอย่างตรงไปตรงมาว่าที่ไม่ยอมนั้นอยากเป็นเองหรือกรมขุนวรจักรนะครับจึงตัดตอบกลับไปว่าจะให้ยอมก็ต้องยอมการประชุมครั้งนี้จึงเป็นอันตกลงกันได้ด้วยดีหรือเปล่าครับซึ่งประเด็นนี้นะครับเจ้าพยาศรีสุริยวงศ์เนี่ยยืนยันให้วางหน้าเป็นโอรสในสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับ งนี้นะครับถูกนักประวัติศาสตร์หยิบยกขึ้นมาพูดถึงหลายครั้งหลายคามากครับบางก็ว่าเป็นการสร้างพันธมิตรที่ดีของเจ้าพญาสีสุริยวงศ์ครับอาจด้วยเก่งว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุขึ้นและบรรลุนิติภาวะจะเกิดเรื่องบัดหมางแก่เจ้าพญาสีสุริยวงศ์และถูกกระทําได้ครับซึ่งท่านเจ้าพญาเนี่ยก็ทรงกันเรื่องนี้ไว้ดีกว่าเอามาแก้ในภายหลังนั่นเองครับ แต่ปรากฏว่าตลอด17ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งวังหน้านะครับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือพระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศเนี่ยไม่ได้ทรงงานที่ใหญ่โตหรือสำคัญอะไรนักเลยครับและมักจะเก็บพระองค์ไม่ยุ่งกับการเมืองในราชสำนักมีแต่ก็เหตุการณ์กรณีวิกฤตวังหน้าซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหลายประเด็นเลยครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านสวรรคตตำแหน่งนี้จึงถูกยกเลิกไปในที่สุดครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ความเห็นขัดแย้งระหว่างเจ้าพระยาสีสุริยวงศ์กับพระเจ้าน้องยาเธอกมรมขุนวรจักรเนี่ยเป็นภาพสท้อนอำนาจบาร,รมีของเจ้าพยาสีสุริยวงศ์ในราชสำนักเป็นอย่างดีเลยครับและแสดงให้ถึงบทบาทของตระกูลบุญนาคในยุครัตนโกสิน์โดยเฉพาะยุคข,ของเจ้าพระยาสีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคที่มีส่วนสำคัญในการบริหารกำกับราชการแผ่นดินไว้ในมือของท่านเป็นอย่างมากเลยละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้มานําเสนอให้กับผู้ฟังได้รับชมกันครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เก็ดเล็กเก็ดน้อยเป็นประวัติศาสตร์นอกกรอบที่บางคนเนี่ยอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนครับผมจึงนํามาเล่าให้เพิ่มเติมความรู้ให้กับทุกท่านที่อยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ในราชสำนักของสยามนั่นเองครับแต่ถ้าเรื่องราวที่ผมเล่าไปมีข้อผิดพลาดตรงไหน,นหรือทําให้ทุกท่านไม่สบายใจตรงไหนสามารถแสดงความคิดเห็นมากันได้เลยนะครับ ส่วน e ีพีนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยจริงๆมาณะตรงนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับชอยออฟิตรีได้เดินก้าวไปพร้อมทุกท่านด้วยครับสำหรับ e ีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับ